วัสดีครับผมชาคริตย้ำนามและนี่คือรายการ Family Business สุปดับเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างครับบ่อยครั้งแค่ไหนครับที่พ่อแม่และลูกมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นเรื่องยากและท้าทายแค่ไหนถ้าครอบครัวนั้นเขาต้องมาทำธุรกิจร่วมกันซึ่งกว่า 80% ของธุรกิจที่เกิดขึ้นในเมืองไทยล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจครอบครัวครับและก็คงจะเหมือนกับทุกๆครอบครัวว่าพอเป็นเรื่องธุรกิจและการเงินประเด็นนี้แก้ปัญหายากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์นะครับทางรายการของเราจะเชิญธุรกิจครอบครัวมาทำการโอเปนอัพมาเปิดความคิดถึงแนวทางบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันระหว่างคน2รุ่นรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกครอบครัวจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านท่านแรกนักวิชาการปริญญาเอกทางด้านธุรกิจผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างดีท่านที่2นักบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าและท่านสุดท้ายนักแสดงรับเชิญที่มากด้วยความสามารถที่จะมาเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับรายการของเราหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านได้ออกความคิดเห็นแล้วธุรกิจครอบครัวนั้นจะต้องไปพบกับบททดสอบครั้งใหญ่นั่นก็คือ Secret Vote ผลโหวตลับจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งผลโหวตนั้นจะมีผลและอิทธิพลต่อแนวการดำเนินธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรคุณจะได้รู้คำตอบเดี๋ยวนี้ครับเพราะนี่คือรายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับและธุรกิจที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับผมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประตูซึ่งในบ้านเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยนะครับมีประตูหลายแบบนะครับประตูบ้านแบบไม้ก็มีประตูไฟเบอร์ก็มีประตูเหล็กก็มีและแน่นอนที่สุดครับประตูอัลลอยแล้วเกิดพูดถึงประตูอัลลอยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับไม่รู้จักศักดิ์สิทธิ์อัลลอยของครอบครัวเนียนนาฏสกุลเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อัลลอยของครอบครัวเนียนนาฏสกุลกันสักครู่ครับประตูเป็นของคู่บ้านและถ้าพูดถึงประตูเชื่อว่าทุกคนจะนึกถึงศักดิ์สิทธิ์อัลลอยอย่างแน่นอนธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อัลลอยก่อตั้งเมื่อปี2514ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกและเป็นที่หนึ่งในการผลิตประตูอัลลอยในประเทศไทยซึ่งฝ่ายคุณพ่ออายุ56ปีเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์กว่า40ปีเขาเริ่มทำงานในวงการเหล็กมาตั้งแต่อายุ14ทุ่มเทเวลา20ปีในการปลูกปั้นแบรนด์ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้มีกิจการถึง9สาขาจนกระทั่งวันนี้มีลายเป็นเอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยมากกว่า 1,000 ลายและนั่นก็คือผลงานของคุณณัฐนัยภูเบศรอัธวิทย์ส่วนฝ่ายลูกชายทายาทสุดหล่อของนิรนาศสกุลหนุ่มไฟแรงดีกรีปริญญาโท MBA ปัจจุบันอายุ32ปีและเข้ามาช่วยธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อร่อยเป็นปีที่11แล้วเขาเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการขยายช่องทางส่งสินค้าออกต่างประเทศจนทำให้วันนี้ศักดิ์สิทธิ์อร่อยก้าวมาเป็นที่1ในการผลิตประตูอร่อยในประเทศไทยและเขาคนนั้นก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์เนียนนาศสกุลนั่นเองซึ่งวันนี้ทั้งคู่จะมาเปิดใจถึงประเด็นธุรกิจที่แตกต่างกันผลลัพธ์ของธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหนโปรดติดตามครับและตอนนี้ผมขอเชิญทุกท่านพบกับผู้บริหารธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อร่อยทั้ง2รุ่นคุณพ่อคุณณัฐนัยภูเบศรอัธวิทย์และคุณลูกคุณศักดิ์สิทธิ์เนียนนาฏสกุลครับสวัสดี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 ครับนี่คือคุณพ่อนะครับคุณณัฐนัยและคุณศักดิ์สิทธิ์คุณลูกนะครับวันนี้นะฮะคณะกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านที่จะมาช่วยออกความคิดเห็นในเรื่องประเด็นความคิดที่แตกต่างของครอบครัวเนียนนาฏสกุลนะครับผมได้แก่ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักดิ์กุลคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวครับและท่านที่2ดร.นิตินาถ สินธุเดชะกรรมการผู้จัดการบริษัท Enable Plus จำกัดสองท่านแรกนะครับผมเป็นถึงด็อกเตอร์ท่านที่สามท่านสุดท้ายเนี่ยก็ด็อกเตอร์เช่นเดียวกันจบจากมหาวิทยาลัยชีวิตครับผมคุณโน้ตเชิญยิ้มครับและประเด็นความแตกต่างในการบริหารธุรกิจของครอบครัวนี้นาสกุลในวันนี้นะครับผมก็คือว่าทางศักดิ์สิทธิ์อลอยเนี่ยต้องการที่จะขยายกิจการนะครับผมอยากจะผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมาแล้วก็ต้องขยายสาขาออกไปในขณะเดียวกันนะผมคุณพ่อก็ต้องการให้กิจการที่ขยายออกไปเนี่ยใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์อัลลอยเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นอะไรที่มั่นคงอยู่แล้ว
แต่ว่าทางคุณศักดิ์สิทธิ์คุณลูกนะครับผมทางที่เป็นเจ้าของชื่อแท้ๆเลยนะศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนให้เป็นชื่อของน้องชายนั่นก็คือพงพิพัฒน์ช่วงหน้าครับเราจะมาฟังประเด็นความแตกต่างจาก2ท่านนี้แล้วเรามาดูว่าคณะกรรมการของเราจะมีความรู้สึกต่อประเด็นนี้อย่างไรใน Family Business สัปดาห์เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับสักครู่เดียวครับเข้าสู่รายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับประเด็นที่แตกต่างในแนวทางการบริหารธุรกิจของศักดิ์สิทธิ์อลอยของครอบครัวเนียนนาสกุลในวันนี้นะครับก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์อลอยต้องการที่จะขยายธุรกิจนะครับผมสร้างธุรกิจที่เป็นสิ่งสำเร็จรูปขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขยายสาขาออกไปโดยที่คุณพ่อต้องการที่จะให้ใช้ศักดิ์สิทธิ์อลอยเหมือนเดิมนะครับผมให้ใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างแบบนี้เพราะว่าเจริญอยู่แล้วแต่คุณลูกไม่เห็นด้วยนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของชื่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นว่าควรจะให้เป็นชื่อของน้องชายบ้างนั่นก็คือชื่อพงพิพัฒน์นี่คือประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการเราในวันนี้เราจะมีเวลาให้ทั้ง2ท่านนะครับผมโอเพ่นอัพหรือเปิดใจนะครับผมท่านละ2นาทีพอเวลาหมดแล้วคุณจะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับเสียงป้องแบบนี้นะครับผมแปลว่าหมดเวลาต้องหยุดพูดนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะให้เป็นโอกาสของทางผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านนะครับมีโควต้าให้คนละหนึ่งคำถามต้องเลือกเอาว่าจะถามคุณพ่อหรือคุณลูกนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกว่าจะเข้าข้างฝั่งคุณพ่อหรือคุณลูกดีนะครับเริ่มที่คุณณัฐดนัยก่อนคุณพ่อครับ2นาทีพร้อมไหมครับครับผมถ้าพร้อมนะครับเชิญได้เลยครับครับก็จริงๆแล้วชื่อคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นของสูงแล้วผมก็ได้มาด้วยความยากลำบากมันเปรียบเสมือนของศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะว่าผมกว่าจะได้ชื่อศักดิ์สิทธิ์มาจนเป็นชื่อเสียงเนี่ยตาดำผมนี่ต้องแตกแล้วก็เย็บถึง7เข็มนะครับไฟดูดผมจนสลบไปเลยจนถ้าว่าผมคิดว่าผมตายไปแล้วนะครับหรือเอ็นมือผมเนี่ยขาดจนเอ็นมันโผล่มาเนี่ยนะฮะสว่านนี่นะครับเชื่อไหมครับว่ามันหลุดแล้วมันมาทิ่มลงมาในเท้าใส่กระชูผมเนี่ยทะลุไปถึงพื้นเลยความรู้สึกของผมตอนนั้นมันทั้งเจ็บปวดทุกๆเคสนะครับคือเลือดเนื้อเนี่ยผมรู้เลยว่ามันเต็มรองเท้าผมหมดเลยนะครับมันเจ็บปวดวันนี้เล่าแล้วผมยังขนลุกเสียวไปทั้งตัวนะฮะหรือตาดำผมเนี่ยต้องแตกแล้วเย็บนี่นะครับคุณเชื่อไหมว่ามันผมคิดว่าตาผมยังไงก็ต้องบอดแน่นอนคุณหมอบอกว่าจับผมมัดมือมัดเท้าผมคิดถึงลูกวันนั้นเป็นวันที่ผมเริ่มต้นที่จะมาเปิดออฟฟิศศักดิ์สิทธิ์อลอยวันแรกเลยเพราะวันนี้คำว่าชื่อศักดิ์สิทธิ์นั้นผมรักและหวงแหนแล้วก็ไม่อยากให้เสียชื่อวันนี้ผมจึงมีความทุ่มเทแล้วก็มีความรู้สึกปลื้มที่ทั้งตัวเขาเองก็รูปลักษณ์หน้าตาก็คงจะหล่อนะครับไม่ขี้เละนะครับแต่คิดว่าคงจะหล่อกว่าผมอ่ะวันนี้ไปโชว์ต่างประเทศไม่อายใครต่างชาติมาแล้วจับไม้จับมือยกมือผมมีความรู้สึกปลื้มใจสิ่งที่ผมเสียสละมามันคุ้มค่าสำหรับวันนี้แล้วก็ผมเป็นที่มาที่ว่าผมทำไมอยากใช้ชื่อศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าการที่จะสร้างแบรนด์เนี่ยคุณคิดดูสิครับสร้างพี่ชายผมต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวขนาดนี้ถ้าจะมาสร้างชื่อน้องชายอีกสักคนนึงผมก็ต้องเสียชีวิตแน่เลยมันก็เลยคิดเป็นที่มาของว่าอยากจะใช้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอายุผมก็มากแล้วผมไม่อยากจะไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นความปรารถนาของเขานะครับแต่ใจผมก็รู้สึกว่าผมภูมิใจในศักดิ์สิทธิ์ณวันนี้นะครับโอ้โหหมดเวลาพอดีครับก็ได้ฟังการโอเพ่นอัพหรือเปิดใจของฝั่งคุณพ่อคุณณัฐดนัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาฝั่งคุณศักดิ์สิทธิ์บ้างมีเวลา2นาทีนะครับครับเริ่มครับครับก็สำหรับที่ผมเห็นว่าพงพิพัฒน์เนี่ยผมเห็นน้องชายในเมื่อคุณพ่อเนี่ยเหมือนให้ผมทุกอย่างเราในฐานะพี่ชายเราก็มีน้องฮะในความรักที่พี่ชายมีต่อน้องอ่ะผมก็ในเมื่อจะทำธุรกิจทั้งทีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราทำธุรกิจแบบตามความต้องการของลูกค้าและถามว่าความเสี่ยงไงมันมีมากอย่างที่คุณพ่อบอกโดยต้องแลกหยาดเหงื่อเลือดทุกอย่างกว่าจะได้มันมาและงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเราก็เลยมองว่าธุรกิจรุ่นนี้น่าจะเป็นสำเร็จรูปและน้องชายเนี่ยผมเป็นห่วงเขาเพราะสุขภาพเขาไม่แข็งแรงเท่าผมและอย่างเขาถ้าทำงานหรือผมกลัวว่าเขาคิดมากไปในเรื่องงานเราจะจัดการกับคนเนี่ยโดยซะส่วนใหญ่เพราะงานเราเป็นงานฝีมือดังนั้นถ้าเกิดว่าสำเร็จรูปเนี่ยมันสามารถวางแผนได้แล้วก็เช็คสต็อกหรือว่าวางแผนการตลาดได้อย่างแน่นอนผมก็คิดว่ามันเหมาะสำหรับตัวเขาสุขภาพเขาที่เขาจะรองรับกับงานที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเอามาทำรวมกันภายใต้ชื่อศักดิ์สิทธิ์ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขาก็ต้องมีครอบครัวแล้วไปเป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเขาต้องมีครอบครัวของเขา
บางทีถ้าเกิดอยู่ภายใต้ชื่อผมเนี่ยทุกอย่างเขาก็จะทำเนี่ยบางทีเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับผมกับคุณพ่อผมอยากให้น้องครับเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ทำอย่างที่สิ่งที่เขาคิดที่เขาทำเนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยโดยที่เราอยู่เบื้องหลังเราก็คอยสนับสนุนเขาได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะคนละชื่อกันแต่ว่าความเป็นครอบครัวมันก็ทิ้งกันไม่ได้ใช่ไหมฮะสำหรับผมคิดเห็นตรงนี้ฮะพี่คุณศักดิ์สิทธิ์ยังใช้เวลาไปไม่หมดเลยนะครับทั้งนั้นผมขออนุญาตถามอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยก็แล้วกันเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมอยากรู้ว่าณปัจจุบันนี้คุณพงพิพัฒน์ซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยนะครับเขามีบทบาทในการเข้ามาช่วยงานในศักดิ์สิทธิ์อร่อยเยอะไหมครับอ๋อมีครับเพราะว่าตอนนี้เขาจบเนื่องจากเขาจบวิศวะอุตสาหการที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะธนบุรีครับเขาก็จะมาดูเรื่องของวางแผนการผลิตนะครับถ้าสอการจัดระเบียบการทำงานกระบวนการผลิตหนึ่งเวลาหมดพอดีขอบคุณมากครับถ้างั้นผมขอถามคุณพ่อก่อนเลยนะครับผมว่าพอมีลูกคนแรกมานะครับผมชื่อซึ่งเราตั้งชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ชื่อเป็นชื่อของธุรกิจด้วยศักดิ์สิทธิ์อร่อยเคยคิดเอาไว้ไหมครับว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเราคงไม่เคยมันไม่มีครอบครัวคนใดนะครับที่จะคิดล่วงหน้าได้อย่างนี้นะฮะลูกผมทั้งสองหรือสามท่านเนี่ยเขาก็มีความเหมือนกับรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้รักหรือไม่ได้ห่วงเขาที่ควรรักไม่รักแต่อยากจะปล่อยให้เขามีประสบการณ์เพราะว่าผมบอกได้เลยว่าลูกผมเนี่ยผมไม่ให้เอาสว่านมาเจาะขาแน่นอนแม้แต่เอาชีวิตผมก็ยอมให้แล้วคำถามสุดท้ายจากผมนะครับผมประเด็นนี้เนี่ยเคยเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นถึงขั้นมีปากเสียงกันในครอบครัวไหมครับยังไม่เคยคุยกันเหมือนว่าจริงจังขนาดนี้ครับครับครับส่วนหนึ่งก็ผมว่าสภาพเศรษฐกิจและหรือการตลาดเนี่ยมันบีบคั้นเข้ามาทำให้เรามองว่าเอ้ยเราต้องเริ่มต้นผมอยากจะเรื่องกระจายความเสี่ยงครับแล้วก็อยากลงถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยมันจะได้ไม่กระทบกับภาพของศักดิ์สิทธิ์ด้วยในมุมนึงแต่ถ้ามันดีเนี่ยมันก็ดีของมันใช่มั้ยฮะโอเคครับคราวนี้ก็มาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมีโควต้าให้คนละ1คําถามต้องเลือกเอาว่าจะถามคุณพ่อหรือคุณลูกนะครับเริ่มต้นที่ดร.เอกชัยก่อนเลยครับผมอยากทราบว่าไอ้ประเด็นที่เราคิดแตกต่างกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นชนวนของความแตกต่างเรื่องนี้คือคุณพงพิพัฒน์เนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพงพิพัฒน์แกคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงมีเวลาตอบ1นาทีนะครับพงพิพัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่เคารพในตัวผมก็ดีหรือในตัวของพี่ชายเขาอย่างมากเลยถ้าการโน้มน้าวอะไรก็แล้วแต่ระหว่างเขากับผมเนี่ยเขาโน้มน้าวได้ดีกว่าพงพิพัฒน์น้องชายเนี่ยจะเชื่อเขามากกว่าเพราะว่าดูจากการที่เขาเป็นคนที่เชื่อฟังพี่ชายนะครับดร.เอกชัยครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าจะซัพพอร์ตนะครับผมทางแนวคิดของคุณพ่อหรือว่าคุณลูกดีครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างในหลักที่จะมาใช้ในการตัดสินใจก็ควรจะเป็นหลักทางธุรกิจมากกว่าหลักทางครอบครัวนะครับผมอยากจะชื่นชมคุณศักดิ์สิทธิ์นะเพราะเขามีบุคลิกที่ครบของการเป็นผู้นำของธุรกิจครอบครัวคือมีความสามารถแล้วก็มีความรักมีความใส่ใจคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประโยชน์ของธุรกิจหรือความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัวคือมันสามารถต่อทุนเดิมของมันได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะทิ้งความแข็งแกร่งของมันผมอยากจะชื่นชมความรู้สึกที่มีการแคร์ความรู้สึกของน้องแต่ผมคิดว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่ในอนาคตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อลอยคงจะโตไปกว่านี้แน่นอนรอให้ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยสำหรับประเด็นนี้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณพ่อนะครับอยากจะสนับสนุนคุณพ่อครับโอเคครับผมเสียงแรกนะครับผมความเห็นด้วยได้จากคณะกรรมการของเรานะครับผมจากดร.เอกชัยก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะครับคราวนี้มาที่ดร.นิธินาถครับค่ะไม่เคยนึกเลยว่าธุรกิจอลอยจะซึ้งใจขนาดนี้กว่าจะผ่านมาได้ปุ้มคิดว่าศักดิ์สิทธิ์อลอยเป็นตำนานแล้วล่ะค่ะสิ่งที่พี่ปุ้มอยากเรียนถามคุณศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณศักดิ์สิทธิ์คิดว่าถ้าจะต้องเพิ่ม product ขึ้นมาใหม่จะต้องใช้ชื่อใหม่เป็นเพราะว่ากลัวว่าจะต้องรันธุรกิจแบบที่คุณพ่อรันหรือเปล่ามีเวลา1นาทีในการตอบนะครับเชิญครับส่วนหนึ่งครับใช่ครับเพราะว่าเหมือนผมสังเกตคือเราใกล้ชิดกันอย่างที่บอกนะฮะคือน้องเขาเนี่ยคือเ
เรื่องสุขภาพเขาแล้วก็เรื่องงานที่เขาจะรับมือกับจัดการคือเขาไม่ใช่เขาเป็นคนพูดมีความคิดนะครับแต่ว่าเขาเหมือนไม่อยากจะคุยกับคนมากๆเหมือนฟังมากๆเขาจะบอกปวดหัวปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างานนี่เป็นลักษณะสำเร็จรูปเนี่ยน่าจะเหมาะตัวเขาแล้วถ้าทำงานออกไปเนี่ยโดยชื่อเนี่ยผมก็คิดว่าภาพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือในความรู้สึกผมเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบผู้เชี่ยวชาญชำนาญการงานตามสั่งทำงานโครงการบ้างงานราชการบ้างงานประติมากรรมบ้างแต่ตัวพงพิพัฒน์เองผมมองจากบุคลิกเขาก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเกิดเขามาทำเนี่ยเพื่อลดปัญหาในการทำงานที่เหมือนว่าจะมีผลกระทบกับตัวเขาด้วยในธุรกิจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในการจัดการก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเห็นด้วยกับคุณพ่อหรือว่าคุณลูกจริงๆต้องเรียนคุณศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างคล้อยตามท่านอาจารย์เพราะจริงๆเรื่องการทำแบรนดิ้งเนี่ยการสร้างความสับสนเป็นประเด็นหนึ่งข้อที่สองการที่เราพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์อยากให้ย้อนคิดนิดหนึ่งมีอะไรที่เราต้องการเป็นซีเนอร์จี้หรือว่าพลังร่วมที่จะต้องอาศัยอยู่บนฐานของศักดิ์สิทธิ์อันลอยหรือไม่ถ้าเราตอบคำถามตรงนั้นว่าใช่พี่ปุ้มอยากให้คุณศักดิ์สิทธิ์เอาเรื่องของความรู้สึกแยกออกจากธุรกิจก่อนการรันธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องของชื่อหรือความรู้สึกตรงนั้นเราสามารถจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของศักดิ์สิทธิ์อันลอยได้เราอาจจะเติมคำว่าพงพิพัฒน์ by ศักดิ์สิทธิ์อันลอยขอบคุณมากครับคิดว่าอยากให้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะเห็นด้วยกับคุณพ่อนะครับสำหรับดร.ดิธินาถครับผมสองเสียงไปแล้วนะครับผมสำหรับคุณพ่อคุณณัฐดนัยอโนทครับฟังแล้วรู้สึกไงบ้างหนึ่งคำถามเดียวเท่านั้นจะเลือกถามคุณพ่อหรือว่าคุณลูกครับผมแนะนำการตลาดนิดขอนิดครับผมถ้าคุณจะเปลี่ยนให้น้องถามไม่มีแนะนำแล้วแกไปถูกทางนะคุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลยคุณพ่อเสียสละมาขนาดนี้แล้วผมกำลังจะบอกว่าต้นไม้ที่พ่อเขาปลูกไว้ใหญ่โตมโหฬารถ้าคุณจะต้นโค่นต้นไม้ที่คนรู้จักหมดว่าต้นไม้เนี่ยคุ้มภัยคุ้มกันแดดลมได้เป็นที่อาศัยของนกกาได้แล้วคุณจะโค่นต้นไม้ตัดต้นไม้ทิ้งแล้วคุณจะปลูกใหม่คุณใช้เวลาเมื่อไหร่จะโตกับคุณทาบกิ่งอ่ะคุณเอาเมล็ดพันธุ์นั้นมาเพาะต่อล่ะมันจะดีกว่าไหมครับผมอนุครับมาได้อนุครับครับตกลงเหมือนถามแล้วตอบให้เขาเรียบร้อยแล้วนี่ตกลงจะถามไหมเนี่ยผมก็นี่ไงผมกำลังชักแม่น้ำทั้ง5ปิงวังยมด้านมารวมกันเป็นเจ้าพญานะตรงกลางนี่กำลังชักแม่น้ำทั้ง5ว่าคุณจะเปลี่ยนทำไมเหตุผลของคุณผมว่าไม่พอแค่นั้นเองคำถามผมครับต้องการคำตอบจากเขาไหมครับอ่ะคุณจะเปลี่ยนทำไมเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์ครับเนี่ยผมโน้มน้าวจิตใจคุณขนาดนี้ผมพูดมาเยอะแยะคุณเปลี่ยนทำไมเหมือนคำถามอยู่ในคำตอบใช่ใช่คุณจะเอาผมไม่ตอบก็ได้ถ้าคุณเอาผมไม่ตอบก็ได้ว่าคุณปล่อยตามให้คุณศักดิ์สิทธิ์เขาตอบดีกว่าครับคุณจะเป็นใจเทียนอย่าใจเทียนคุณจะเปลี่ยนทำไมครับก็หลายเหตุผลนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นชัดก็คือจริงๆเนี่ยคือผมเห็นเขาว่าเขาต้องมีเรื่องอึดอัดใจในบางอย่างในตัวเขานะครับแล้วก็ที่ทำงานอยู่ตรงนี้คือเขาไม่กระตือล้นเขาไม่มีชีวิตชีวาเขาไม่มีพลังเลยในการทำงานที่อยู่กับในที่ช่วยเหลือในงานบริษัทผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่างานลักษณะนี้น่าจะเหมาะกับเขาแล้วเขาเป็นนักวางแผนผมว่าจะมองในแง่ของผมมากเกินไปในชื่อของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้น้องจะน้อยใจไหมเขาก็ไม่เคยแสดงออกมานะแต่เราก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยพูดคุณเติมไปเติมหนึ่งสองสามสี่ไปดิครับคุณก็หนึ่งไปคุณศักดิ์สิทธิ์อร่อยหนึ่งศักดิ์สิทธิ์อร่อยสองทำไมคุณเปรมบุษราคำวงอ่ะเขาทำไมไม่เปลี่ยนไอ้ค่ายมวยแฟร์แท็กที่พ่อเขาทำมาโดยตลอดเขาก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะเขาก็สานต่อเขาก็มีน้องทุกอย่างเขาสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เปราะบางมากการรักษาน้ำใจในครอบครัวใครบวชนาคเลยมาโมโหจะไปแห่นาคเข้าโบสถ์แล้วเนี่ยโอเคผมถึงบอกว่าก็ไม่รู้นะในความคิดของผมคิดว่าพ่อคือผู้ให้พ่อคือผู้เสียสละลูกคือแก้วตาดวงใจสละได้แม้แต่ตาดำตัวเองแตกเล้าขนาดนั้นขาเจาะเลือดขนาดนั้นพ่อยังพ่อพูดขนาดนี้จะเปลี่ยนทำไมอาทิตย์เพราะฉะนั้นในความเป็นพ่อของอนุอนุเลือกเห็นด้วยกับโอ้ยแต่ผมเลือกลูกกับบ้านแล้วคุณชักทิศเพราะฉะนั้นนะครับผมเท่ากับคุณพ่อคุณณัฐดนัยนะครับผมได้คะแนนเสียงไปจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านเลยครับครับผม
ช่วงหน้าครับผมเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าคุณจะได้ไปฟังความรู้สึกนะครับผมการเปิดใจของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังรอผมอยู่ในห้อง Family Room แล้วครับแต่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้ากับ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับศักดิ์สิทธิ์อร่อยที่วันนี้ฝ่ายพ่อกับประสบการณ์ที่มากถึง42ปีและสามารถขยายได้ถึง9สาขาและฝ่ายลูกที่เข้ามาบริหารธุรกิจและส่งออกได้มากถึง15ประเทศคู่นี้ต้องมาเปิดใจถึงประเด็นธุรกิจที่แตกต่างกันผมอยากจะชื่นชมการแคร์ความรู้สึกของน้องแต่ผมว่าจังหวะนี้ยังไม่ใช่พี่ปุ้มอยากให้คุณศักดิ์สิทธิ์เอาเรื่องของความรู้สึกแยกออกจากธุรกิจก่อนในความคิดของผม คิดว่าพ่อคือผู้ให้พ่อคือผู้เสียสละผลลัพธ์ของธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหนติดตามชมครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นตอนนี้ผมก็มาอยู่ในห้อง Family Room กับครอบครัวเนียนาศสกุลและครอบครัวเนียนาศสกุลที่จะมาเปิดใจกับเราในวันนี้มีทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับคุณหญินหรือว่าคุณทิพวรรณเป็นแม่ของคุณศักดิ์สิทธิ์ครับท่านที่2คุณเบิร์ตหรือว่าคุณพงพิพัฒน์เป็นน้องชายของคุณศักดิ์สิทธิ์ท่านที่3คุณบอลหรือว่าคุณสุภกิจเป็นน้องชายดูแลสาขารัชดาท่านที่4คุณพงหรือว่าคุณชมพงเป็นน้าชายดูแลสาขารังสิตท่านสุดท้ายคุณโอ๊ตเป็นน้องชายของคุณศักดิ์สิทธิ์ดูแลสาขาบางบอนครับประเด็นนี้นั่งอยู่กับผมตรงนี้เลยนะครับผมมาด้วยตัวเองเลยวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างพอฟังคุณพ่อกับพี่ชายพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ครับคุณพ่อเนี่ยเขามีความผูกพันทุ่มเทให้กับองค์กรนะครับองค์กรที่เริ่มต้นมาก็มาจากชื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขาบาดเจ็บที่เขาทุ่มเทที่เขาเสียสละมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อชื่อเสียงของศักดิ์สิทธิ์อันลอยนะครับส่วนความคิดของพี่ชายของผมนะครับที่จะให้ชื่อตัวของผมเองคือพงพิพัฒน์เนี่ยผมรู้สึกนะครับถึงความตั้งใจของพี่นะครับที่เขาส่งมาถึงผมว่าเขาอยากจะให้ผมได้รับนะครับความมีชื่อเสียงหรือการทำธุรกิจที่เป็นของตนเองนะครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณพ่อใช้แบรนด์นี้มานานแล้วแล้วก็เป็นคนก่อตั้งเองก็ธุรกิจอันนี้ก็คุณพ่อจะมีความภาคภูมิใจมากส่วนคุณลูกศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เข้าใจเขาค่ะก็รักน้องอยากจะให้น้องมีแบรนด์บริษัทเป็นของตัวเองบ้างก็เข้าใจเหตุผลของเขานะคะมาทางคุณโอ๊ตครับครับเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างก็ทางคุณพ่อครับฝ่ายคุณพ่อเนี่ยเขาดีครับมันมีความชัดเจนในตัวแบรนดิ้งแล้วก็ทางพี่ชายของผมเนี่ยนำเสนอแบบแบรนด์ที่มีมิติในการผลิตที่เป็นระบบชัดเจนขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะครับคุณบอลครับครับไม่ว่าจะใช้ชื่อไหนผมว่าก็มีจุดดีทั้งคู่นะครับยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนยังไงก็ขอให้ดูที่ผลโหวตกันอีกทีนึงครับครับผมคุณพ่อครับครับผมในส่วนของคุณพ่อนะครับแบรนด์ศักดิ์สิทธิ์อร่อยเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงในการที่จะนำเสนอสินค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแต่ในเรื่องของความคิดเห็นของคุณลูกเนี่ยผมมองว่าคุณลูกนี่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งต้องการนำเสนอสินค้าที่แบรนด์ใหม่เปิดตลาดได้ใหม่ๆขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องไปทำการ Secret Vote กันแล้วนะครับผลโหวตลับจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับและก็ถึงเวลาที่ครอบครัวเนียนาสกุลจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปในทิศทางไหนขอบคุณเฮียมากนะครับที่รักและเป็นห่วงผมถ้าเราอยากจะยิ่งใหญ่เราก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงเคล็ดลับธุรกิจครอบครัวโดยธนาคารกสิกรไทยวันนี้ขอเสนอการบริหารธุรกิจครอบครัวด้วยความเท่าเทียมผมเชื่อว่าการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ลูกๆหรือสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็นความท้าทายและสร้างความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจไปกับธุรกิจครอบครัวด้วยกันแต่สำหรับองค์กรใหญ่ๆการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดูเสมือนจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ง่ายกว่าเนื่องจากองค์กรใหญ่ๆได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆไว้อย่างชัดเจน
และที่สำคัญภาระหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบเหล่านั้นจะมีการสื่อล่วงหน้าและมีการติดตามประเมินศักยภาพสม่ำเสมอเป็นระยะผมเชื่อว่าหากคุณพ่อคุณแม่นำวิธีการนี้มาปรับใช้กับธุรกิจครอบครัวโดยมีการสื่อสารถึงบทบาทและความคาดหวังให้แก่ลูกๆได้รับทราบการสื่อล่วงหน้าจะช่วยให้การส่งมอบธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้นครับและนี่ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับและตอนนี้นะครับธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อลอยของครอบครัวนีนาสกุลนะครับผมก็ต้องมาพบกับบททดสอบครั้งใหญ่นั่นก็คือผล Secret Vote หรือผลโหวตลับจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลโหวตจากครอบครัวกันนะครับผมคิดว่าเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆในห้องส่งนี้บ้างดีกว่าเมื่อช่วงแรกนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านนะครับเห็นด้วยกับคุณพ่อคราวนี้เราลองมาฟังท่านผู้ชมในห้องส่งบ้างดีกว่านะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างท่านแรกครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อเลด้าค่ะรู้สึกไงบ้างครับค่ะเขาเลือกลูกนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่นะคะในการซื้อสินค้าค่ะน่าคนรุ่นใหม่นะครับผมก็จะเลือกทางคุณลูกแล้วครับหนึ่งท่านนะครับผมท่านที่สองครับน้องครับชื่อแม็กนะครับผมขอเลือกคุณพ่อครับผมเพราะว่าแบรนด์ศักดิ์สิทธิ์อร่อยชื่อมันคุ้นหูลูกค้าอยู่แล้วเพราะถ้าไปเปิดสาขาใหม่หรือร้านใหม่ที่ชื่อพงพิพัฒน์มันต้องใช้เวลาในการ PR นานกว่าลูกค้าจะรู้จักครับครับผมควรจะเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปพัฒนาศักดิ์สิทธิ์อร่อยครับให้ดียิ่งขึ้นเข้าไปครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนดูทั้งหมดที่อยู่ในห้องส่งนี้ล่ะตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์โหวตกันติดตัวอยู่แล้วนะครับผมยกขึ้นมาเลยครับทำการโหวตได้เลยครับเครื่องมือที่ใช้ในการโหวตนี้นะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเพื่อใช้ประกอบในการเรียนแบบไฮบริดเลิร์นนิ่งเอาละครับตอนนี้นะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับผมกำลังวิ่งอยู่นะครับต้องดูกันนะครับว่าจะหนักไปทางพ่อนะครับ 72% ส่วนคุณลูก 28% ครับฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนคุณพ่อจะมีทุนมากกว่านะครับผมเพราะว่าคณะกรรมการของเรานะครับก็เลือกทางคุณพ่อคุณดูส่วนใหญ่ก็ไปทางคุณพ่อแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอยู่ในนี้ครับผลโหวตลับนะครับผมจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวเรามาดูกันครับว่าผลโหวตนี้จะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับครับพร้อมไหมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผลโหวตแรกครับผลโหวตแรกเป็นของคุณลูกครับยังลุ้นกันต่อนะครับเหลืออีก4โหวตนะครับผมโหวตที่2ครับโหวตที่2เป็นของคุณพ่อครับเฉือนกันทีละโหวตนะฮะ1ต่อ1แล้วนะครับผมคุณพ่อครับมีความมั่นใจมั้ยฮะก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับนะครับโหวตต่อไปครับเป็นของคุณลูกครับสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่สองโหวตเท่านั้นเรามาดูกันครับโหวตต่อไปเป็นของคุณพ่อครับเอาละสินี่คือนะครับผมผลโหวตลับจากสมาชิกครอบครัวนีนาสกุลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมที่ผลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย4ท่าน2ต่อ2แล้วนะครับผมลูก2พ่อ2ผลตัดสินนะครับผมว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของศักดิ์สิทธิ์อร่อยจะเป็นไปทางไหนอยู่ที่ผลโหวตสุดท้ายนี้แล้วครับผลโหวตสุดท้ายนะครับเป็นของผลโหวตสุดท้ายเป็นของคุณพ่อครับเพราะฉะนั้นนะครับผมครอบครัวนีนาสกุลนะครับผมเลือกที่จะโหวตให้ทางเดินธุรกิจของศักดิ์สิทธิ์อร่อยเป็นไปตามทางของคุณพ่อครับผลโหวตก็ออกมาแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ต้องมาถามกันนิดนึงแล้วครับว่าคุณหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับผมว่าทุกคนเหมือนว่าเราสอบนะฮะเข้าเอ็นทรานซ์แล้วไม่ติด
ถามว่าเสียใจไม่สอบไม่ติดทุกคนเสียใจนะครับแต่ว่าผลนั้นเราต้องมันมองว่าเราได้นำเสนอเราได้ยกมือทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยังถ้าเราทำเต็มที่แล้ว 100% แล้วผมว่าไม่มีอะไรเสียใจหรอกครับครับผมยอมรับได้ฮะยอมรับได้นะครับครับคุณพ่อล่ะครับผลออกมาเราชนะนะครับผมครับรู้สึกไงบ้างครับก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดของเรากับคนรุ่นใหม่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้ผมว่าผู้ชมก็ดีทางรายการก็ดีมันให้การตัดสินใจที่ดีเยี่ยมเลยสำหรับครอบครัวผมนะครับทำให้ผมรู้ทิศทางแล้วก็กลับไปเนี่ยเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นะฮะครับแล้วทางคุณศักดิ์สิทธิ์เองมีอะไรที่อยากจะพูดกับคุณพ่อหรือว่าครอบครัวไหมครับเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเพียงคนเดียวคนรอบข้างเนี่ยคนที่เขารักเราหรือเรารักเขาเนี่ยเขาส่งต่อพลังและให้เรามีพลังที่จะก้าวเดินไปอยู่ทุกวันทุกวันครับแล้วก็อยากแต่สุดท้ายนี่ก็อยากจะบอกว่ารักคุณพ่อมากนะครับแล้วก็ทุกคนในครอบครัวแล้วไม่ว่าคุณแม่หรือน้องถึงแม้ผมไม่ได้รับแต่ย้องต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทุกคนเลือกตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัวคุณเบอร์เดงมีความรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายแล้วก็คุณพ่อไหมครับสิ่งที่คุณพ่อเขาถ่ายทอดมาในวันนี้ผมสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีนะครับที่เขาทุ่มเทที่เขาจริงจังกับงานก็เพื่อครอบครัวนะครับส่วนของทางพี่ชายนะครับของทางที่หนึ่งนะครับก็ที่เขาอยากให้ชื่อผมมาอยู่ร่วมในธุรกิจก็หวังดีกับผมนะครับอยากให้ผมได้รับในสิ่งที่ดีที่เขาได้รับนะครับอยากให้ผมมีความเชื่อมั่นนะครับในตัวเองมากกว่านี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผมรักคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็คนในครอบครัวผมมากครับครับขอบคุณครับสุดท้ายแล้วผมต้องขอถามคุณพ่อนะครับว่ามีอะไรอยากจะพูดกับลูกๆและคนในครอบครัวไหมครับครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มันนำพามาซึ่งความอบอุ่นในครอบครัวหรือผมได้รู้ว่าความคิดของลูกผมก็ดีครอบครัวผมคิดยังไงกับผมบ้างที่ผ่านมาผมยอมรับว่าผมก็เหนื่อยลำบากนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ผมก็ท้อนะฮะอยากจะเลิกเพราะว่ามันต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ลูกเห็นก็คือความรักของพ่อนั้นมันไม่มีวันสูญหายไปแม้แต่น้อยคือนับวันเนี่ยมันจะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นผมรักเบิร์ดเป็นห่วงเบิร์ดมากกว่าศักดิ์สิทธิ์ซะอีกแต่วันนี้การแสดงออกเนี่ยมันเป็นธุรกิจผมเลยอาจจะดูว่าเบิร์ดมองว่าผมไม่รักหรือไม่ห่วงครอบครัวหรือแม้แต่ครั้งนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนชื่อศักดิ์สิทธิ์เองก็ยังบอกว่าอยากจะไปถึงลูกแต่ผมกลับไม่คิดแต่ผมอยากจะบอกเบิร์ดบอกหนึ่งบอกคนในครอบครัวทุกคนนะครับว่าพ่อทุกคนนะครับรักลูกยอมตายเพื่อลูกได้ทุกเวลาทุกนาทีวันนี้ลูกยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีลูกลูกคงไม่รู้หรอกครับว่าความเป็นพ่อของทุกๆคนนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม้แต่ชีวิตตัวเองก็สละได้อยากให้ลูกเข้าใจพ่อว่าพ่อลำบากวันนี้ไม่ใช่เพื่อพ่อแต่เพื่อรุ่งนะครับครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนินนาสกุลมากๆครับที่มาร่วมรายการของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ครับผมรักลูกนะครับครับอยากให้โยมเข้าใจพ่อนะครับว่าความรักของพ่อนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ใครจะมาฆ่าทำลายบอกไม่ให้รักลูกก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับช่วยบอกอยากให้เข้าใจนะครับครับผมจะรักพ่อมากครับและผมเชื่อนะครับว่าการตัดสินในวันนี้นะครับผมคงไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการดำเนินธุรกิจไปกว่าการที่ทั้งครอบครัวนะครับผมได้มาเปิดใจนะครับผมได้มาเปิดความในใจถึงความคิดต่อกันและกันแบบนี้นะครับผม
แล้วท่านผู้ชมใครที่อยากจะติดตามนะครับความคืบหน้าหรือการเดินทางของศักดิ์สิทธิ์อร่อยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดตามได้ตามที่อยู่ Facebook ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีแพ็คเกจนะครับผมที่พักพร้อมอาหาร3วัน2คืนที่พิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทสุดหรูริมทะเลบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มอบให้ทั้งครอบครัวครับผมครับขอบคุณแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากๆครับและแน่นอนที่สุดครับขาดไม่ได้สำหรับผู้สนับสนุนรายการหลักของเราขอบคุณมากๆครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับไว้กลับมาพบกับ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 5:00 น.ทางททบ 5แล้วคุณจะได้รู้ว่าการดำเนินธุรกิจครอบครัวไปพร้อมความรักและความอบอุ่นจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นแข็งแรงและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหอการค้าไทยกระดาษดับเบิลเดย์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์สาหร่ายเท่าแก่น้อยผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ S&P ผลิตภัณฑ์อาหาร TUF กลุ่มมิตรผลน้ำผลไม้มาลีขอบคุณครับเฮียแต่ป้าผูกพันกับองค์กรมากขอเลือกป้าครับแบรนด์นี้ติดตลาดแล้วไม่ต้องโปรโมทใหม่ขอเลือกพ่อค่ะผมเชื่อในตัวพี่ครับเพราะพี่ผมทำได้ขอเลือกพี่ครับผมอยากเห็นแบรนด์ใหม่ในเครือศักดิ์สิทธิ์อร่อยนะครับผมเลือกลูกครับผมอยากจะรักษาแบรนด์ที่พวกป้าๆได้สร้างกันมาให้เป็นที่รู้จักตลอดไปครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกพ่อครับสัปดาห์หน้าธุรกิจ Flower Food ที่ฝ่ายลูกต้องการนำเงินไปลงทุนด้านการตลาดแต่ฝ่ายพ่อต้องการไปลงทุนทางด้านเครื่องจักรสินค้าผมที่มีขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปตอนนี้มีใครเคยรู้ไหมครับว่ายี่ห้ออะไรสุภาษิตจีนบอกว่าอย่าบอกว่าคุณขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จงบอกว่ากำไรเหลือเท่าไหร่ถ้าวันนี้รุ่นลูกอ่ะจะล้มให้ล้มนะตอนที่ยังมีคุณพ่อเป็นเสาหลักได้ไหมคะ